ำนานพญาท่าข้ามเป็นตำนานที่เล่าสืบกันมานานว่าเมื่อครั้งปลายกรุงศรีอยุธยาทหารพม่าบุกเผาผลาญกรุงศรีอยุธยาจนแตกสลายแม่ทัพนายกองต่างส่งส่งผู้คนรวมตัวแบ่งแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าหลายชุมนุมเช่นก๊กพระยาฝางก๊กพระเจ้าตากและอีกมากมายในสภาพที่บ้านแตกสาแหลกขาดต่างคิดกู้บ้านเมืองกันทั้งนั้นหนึ่งในก๊กเหล่านั้นมีนายทหารขุนพลฝีมือเยี่ยมทั้งทางรบและเวทมนต์คาถามาตั้งพักพำนักที่บริเวณเนินสูงของบ้านท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือบริเวณควท่าข้ามในปัจจุบันท้ายพลที่อพยพมามากมายต่างจัดหาเสบียงอาหารตั้งหลักแหล่งทำไร่นาเป็นชุมชนขึ้นมาเรียกแถบที่ตั้งพำนักด้านล่างติดกับบนเนินสูงว่านาสีสงครามขุนศึกคนนี้มีตำแหน่งเป็นพระยาเมื่อมาอยู่ที่ท่าข้ามได้จัดสร้างเครื่องรางของขลังเป็นพระเนื้อดินเผาโดยเฉพาะพระยอดขุนพลเพื่อแจกจ่ายบำรุงขวัญในยามรบทัพจับศึกพระยาคนนี้มีวิชาคมกลายร่างเป็นเสือหรือจระเข้ได้และได้กลายร่างเป็นจระเข้ลงสู่แม่น้ำตาปีอาศัยในบริเวณท่ามใต้น้ำบริเวณสามพระยาท่าข้ามริมทางรถไฟปัจจุบันว่ากันว่าตรงนั้นมีท่ามใต้น้ำยาวกว่า10กิโลเมตรเมื่อรวบรวมไพ่พลมาอยู่ที่ท่าข้ามพญาขุนศึกผู้นี้จึงถูกเรียกว่าพญาท่าข้ามและด้วยต้องพัดพรากจากภรรยาตอนกรุงแตกเมื่อแปลงร่างเป็นจระเข้ได้เที่ยวท่องไปตามสายน้ำจึงมักได้หญิงงามตามเส้นทางที่ผ่านเป็นภรรยาเสมอภรรยาคนแรกของพญาท่าข้ามที่มีชื่อว่าแม่ยายถิ่นเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเช่นกันปัจจุบันมีศาลบูชาตั้งอยู่ที่ริมถนนตาปีเจริญหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลาแม่ยายเชื่อกันว่าหากบนบานศาลกล่าวด้วยต้องเปียกสองคนหามซึ่งเป็นขนมที่ทำจากข้าวเจ้านำมาต้มใส่น้ำตาลแล้วใช้คนสองคนยกมาถวายไม่ว่าขนมนั้นจะมีขนาดเท่าใดก็ตามจะประสบผลสำเร็จตามคำขอทุกรายส่วนภรรยาคนที่สองนั้นเป็นชาวก่อเหนือชาวบ้านจึงเรียกว่าแม่ยายก่อเหนือนอกจากนี้พญาท่าข้ามยังได้แม่ยายบางบานชาวตำบลท่าโรงช้างแม่ยายบ้านนาชาวตำบลน้ำนิ่งอำเภอบ้านนาเดิมแม่ยายระนองแม่ยายถลางจังหวัดภูเก็ตและแม่ยายมุ่งเอ็นอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นภรรยาอีกด้วยจนกระทั่งเกิดไปหลงรักแม่ยายปากปั่นหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่สีวันทองนางผู้ซึ่งงามผุดผาดด้วยมีผิวพรรณเหลืองเป็นปลั่งประดุจทองแต่แม่สีวันทองนั้นมีคู่รักอยู่แล้วชื่อพญายอดน้ำซึ่งมีอาคมแก่กล้าสามารถแปลงร่างเป็นงูยักษ์ได้จึงเกิดศึกชิงนางระหว่างพญาท่าข้ามในร่างจระเข้กับพญายอดน้ำในร่างงูยักษ์หลายวันหลายคืนจนเลือดแดงฉานไปทั่วทั้งแม่น้ำตาปีแต่ที่สุดพญายอดน้ำก็อ่อนแรงจนต้องล่าถอยกลับไปแล้วสายโลหิตแดงฉานที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็ทำให้พื้นดินเปลี่ยนเป็นสีแดงชาวบ้านจึงเรียกขานว่าบ้านย่าดินแดงคืออำเภอพระแสงในปัจจุบันเชื่อกันว่าตำนานแห่งพญาท่าข้ามนั้นอาจเป็นเครื่องสะท้อนอย่างหนึ่งถึงความชุกชุมของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำตาปีและพุงดวงมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึง60กว่าปีก่อนดังที่เคยมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่ามักพบเห็นจระเข้ตัวเคืองนอนอาบแดดเกยตะลิ่งให้เห็นเป็นประจำจนคนเรือต้องใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นซี่ๆล้อมกั้นเรือไว้เพื่อป้องกันตัวแม้จะเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาแต่ปัจจุบันนี้ชาวพุนพินต่างก็เคารพศรัทธาในพญาท่าข้ามมากจนมีศาลบูชาถึง2แห่งแห่งแรกนั้นตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำตาปีริมทางรถไฟข้างศาลเจ้าสุราส่วนอีกแห่งหนึ่งนั้นตั้งอยู่ในบริเวณวัดท่าข้ามหลังจากมีการสร้างสะพานขวางแม่น้ำตาปีแล้วท่านพญาท่าข้ามท่านจึงอยู่ในเขตที่ตั้งวังของท่านท่านเป็นจระเข้ที่เกิดจากวิชาคมจึงไม่ลอดสะพานไปที่อีกซีกหนึ่งของแม่น้ำที่สะพานทอดกันไว้
ไม่ว่าจะยังไงก็ตามชาวท่าข้ามก็ยังมีความเชื่อว่าพญาท่าข้ามคือผู้ที่คอยปกปักคุ้มครองคุณดีการบนบานศาลกล่าวคืออีกวิถีชีวิตหนึ่งของคนเมืองนี้อันเป็นที่พึ่งทางใจที่มีความผูกพันผสมกลมกลืนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่อยู่คู่สายน้ำตาปีและชนชาวท่าข้ามตลอดนานเท่านาน